บางท่านที่รถครับครับได้รับการสนับสนุนจาก PTOR นะคะพี่น้องชาวสวนปามชัดเจนหลายๆท่านถ้าหากไม่ได้อยู่ในพื้นที่หลายท่านไม่ทราบเลยจริงๆนะคะว่าจังหวัดตากเราต้องทำให้มันยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอย่างนี้มันก็อยู่ลำบากแล้วจะต้องยังไงที่สมดุลแล้วเพราะว่าเราก็ทางท่านรัฐมนตรีก็ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ราคานี้มันขึ้นโดยใช้รายปั๊มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.ซึ่งได้รับปัญหาจากชาวสวนปาล์มมาโดยตลอดเพราะราคาปาล์มน้ำมันดีทะลุ7บาทในไตรมาสที่4ของปี62นี้อยากได้ราคาอย่างนี้ไปนานๆไหมครับพี่น้องแปลว่าพี่น้องอยากได้ราคานายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาเดินทางมาเป็นประธานในเรื่องของการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เขาสามารถอยู่ได้อย่างกลมกลืนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะทวีตไม่ว่าจะเป็นบริษัทปตท.นะคะน้ำมันหลวงและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่าช่วงปลายฤดูกาลผลผลิตมีน้อยแต่ถึงผลผลิตมีน้อยขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่ทำให้งานนี้สำเร็จได้นะคะ